Flynn. สนับสนุนโดย BYD Dolphin Nestle Boost Optimum สวัสดีครับข่าวนกลุ่มมาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่อ่างทองที่คลองชลประทานทางเข้าบ้านผู้ใหญ่ยุ่งอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเวลาประมาณ2 ทุ่มเจ้าที่กู้ภัยมากันมากมายชาวบ้านแจ้งว่าพบวัตถุคล้ายหัวกะโหลกมนุษย์อยู่ในคลองผู้ที่โทรศัพท์แจ้งหน่วยกู้ภัยก็คือคุณศรีสุวรรณจำรูนพันธ์ท่านเนี่ยครับเมื่อวานซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์แฟนเนี่ยแล้วก็เนี่ยไปดูมันก็เห็นเป็นแบบเหมือนหัวกะโหลกแต่เราก็ยังไม่มั่นใจแล้วเขาก็บอกว่าน่าจะใช่เขารู้ว่าใช่ตกใจไหมไม่เฉยเฉยเขาเคยเป็นกู้ภัยมาด้วยเจ้าที่กู้ภัยมาถึงใช้ผ้าคลุมวัตถุดังกล่าวไว้รอตำรวจมาตรวจสอบต้องดูว่าแล้วร้อยตำรวจเอกยงยุทธพิมญาติรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสภ.เมืองอ่างทองก็มาถึงทุลักทุเลพอสมควรครับเพราะลึกลงไปจากพื้นถนนประมาณ6 เมตรเพราะความมืดต้องส่องไฟดูครับใช่ไม่ใช่เจนบวัตถุที่พบคืออะไรฟังเสียงผู้กองครับตกลงคือปฏิกปฏิกนะไม่ใช่ใช่ไหมเลซินตัดรองสารวัตรบอกว่าสิ่งที่พบคือหัวกะโหลกทับด้วยเลซินคงมีคนนำมาโยนทิ้งไว้หรือใครคิดพิเรนเอามาแกล้งชาวบ้านให้ตกใจเล่นปฏิกรอเลซินตกรถเลซินไม่ใช่ใช่ไหมเลซินตัดทำแบบนี้ไม่ดีครับคนขวัญอ่อนช็อกตายได้นอกรู้ต้องมาไปสุรินทร์ที่สระประชาคมหมู่บ้านปันรัวที่นี่เป็นหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยวันนี้มีงานฮาวปลึงกระเบยเป็นภาษาเขมรครับแปลว่าเรียกขวัญควายมีคุณประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีขบวนแห่เส้นไหว้บรรพบุรุษเป็นขบวนรถมอเตอร์ไซค์3 ล้อพ่วงข้างหลาย10 คันขบวนแห่ยิ่งใหญ่สวยงามมากทำพิธีเรียกขวัญกระบือการเส้นไหว้ผีปู่ผีย่าผีตาผียายพร้อมทั้งอาหารคาวหวานเหล้าน้ำดื่มผลไม้พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารควายด้วยมีการโชว์การไถนาและหว่านข้าวแบบดั้งเดิมในแปลงสาธิตไถแบบดั้งเดิมใช้ควายไถครับท่านรองผู้ว่าทำได้ธรรมะทะแมงมากเสร็จแล้วมีการประกวดแต่งตัวแฟนซีให้ควายครับเนี่ยครับแล้วแต่จินตนาการของคนแต่งซึ่งเป็นคนและนี่เป็นการแข่งขันตำข้าวซ้อมมือไฮไลท์ที่ชาวบ้านรอคอยคือการประกวดธิดาฮาวปรึงกระไปหรือธิดาควายนั่นแหละครับคุณสมบัติผู้เข้าประกวดต้องเป็นสาวประเภท2อายุ16ปีขึ้นไปเกณฑ์การให้คะแนนพิจารณาจากความงามความน่ารักบุคลิกภาพและกิริยามารยาทก่อนจะตัดสินมีการแสดงความสามารถบางคนก็ตำส้มตำลีลาบางคนเต้นประกอบเพลงสาวงามคนนี้เล่นกับไฟครับชายอก3 ศอกบางคนยังไม่กล้าเลยครับช่วงที่เรียกเสียงฮามากที่สุดคือตอนนี้ครับให้สาวงามเรียนแบบเสียงร้องของควายฟังครับแต่ละคนเสียงเหมือนควายจริงๆอุ้ยเพื่อนตกใจเลยอ่ะบางคนแทบแยกไม่ออกเลยครับว่าเสียงคนหรือเสียงควายกระเบยกระปรีค่ะเนี่ยครับควายเด็กควายผู้ใหญ่เสียงไม่เหมือนกันนะครับและเมื่อเหลือ2 คนสุดท้ายดูครับจับมือกันเหมือนนางงามจักรวาลเป๊ะเลยและธิดาควายประจำปี2567ได้แก่ยกให้น้องต้นหลิวค่ะหมายเลข10ค่ะน้องต้นหลิวชื่อจริงว่านายกบินแก้วมงคลต้องรู้ต่อมาไปเชียงใหม่ที่หน้าโรงพักช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่วันนี้มีเด็กๆสวมชุดนักเรียนมาเต็มหน้าโรงพักเลยครับแต่พอดูใกล้ๆอย่างพินิจพิจารณาคนที่สวมชุดนักเรียนกลุ่มนี้ไม่ใช่เด็กครับแต่เป็นผู้ใหญ่สวมชุดนักเรียนมีงานอะไรกันตอบว่าวันนี้ท่านผู้กำกับพันธุ์เอกวินิจฉัยพินิจศักดิ์จัดงาน Back to School ต้อนรับเปิดเทอมร้อยใจสามัคคีให้ตำรวจผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งโรงพักยกเว้นคนที่ต้องเข้าเวรปฏิบัติหน้าที่นัดกันสวมชุดนักเรียนย้อนอดีตดูท่านผู้กำกับครับอุปกรณ์จัดเต็มมากสะพายเป้ถือลูกบาศก์ครับผู้กำกับบอก
มีทั้งโต๊ะแล้วก็อีนักเรียนเหมือนอยู่ในห้องเรียนจริงๆพี่ๆตำรวจบางท่านสวมชุดนักเรียนเรียบร้อยมากดูเป็นเด็กเรียนนะครับบางท่านแต่งตัวเหมือนเด็กหลังห้องมีการพับแขนเสื้อเอาปกขึ้นบางท่านสวมชุดลูกเสือท่านผู้กำกับบอกว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์เปิดเทอมแม้ว่าทุกวันนี้ทุกคนจะมีหน้าที่การงานที่ดีรับราชการเป็นตำรวจแต่ก็อยากให้ทุกคนได้ย้อนความทรงจำเก่าๆจะได้ไม่ลืมที่มาของตัวเองร้านเย็นหลายท่านอาจจะไม่เคยทานลืมไปแล้วไม่หวังเป็นการนำอดีตมาสร้างสีสันให้กับชีวิตในปัจจุบันครับน้องรู้ส่งท้ายไปฮ่องกงที่เกาะฉิงเจ้าหรือเกาะยาวในฮ่องกงมีการแข่งขันปีนหอคอยสูง14เมตรที่มีสิงโตร่ายรำอยู่ข้างๆครับหอคอยสีขาวนั่นแหละครับไม่ใช่หอคอยธรรมดาแต่เป็นหอคอยซาลาเปาพลาสติก 9,000 ลูกตามตำนานเล่าสืบกันมาว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนสมัยราชพงศ์ชิงเกิดโรคระบาดที่เกาะฉิงเจ้าแล้วมีนักบวชมาช่วยปัดเป่าโรคระบาดให้หายขาดคนบนเกาะจึงถวายซาลาเปาให้กับเทพเจ้าที่ปกป้องคุ้มครองกติกาการแข่งขันก็คือผู้เข้าแข่งขันต้องปีนหอคอยที่โครงทำด้วยไม้และเหล็กเก็บซาลาเปาพลาสติกใส่ถุงที่ผูกไว้ข้างหลังให้มากที่สุดภายในเวลา3นาทีซาลาเปาแต่ละลูกมีคะแนนไม่เท่ากันยิ่งซาลาเปาอยู่สูงคะแนนยิ่งเยอะผู้เข้าแข่งขันทุกคนจึงพยายามขึ้นไปเก็บซาลาเปาที่อยู่บนสุดของหอคอยก่อนผู้ชนะฝ่ายหญิงเป็นนางพยาบาลเก็บซาลาเปาได้คะแนนรวม776แต้มได้ตำแหน่งราชินีซาลาเปาส่วนฝ่ายชายผู้ชนะเป็นตำรวจดับเพลิงเก็บซาลาเปาได้คะแนนรวม842แต้มได้ตำแหน่งราชาซาลาเปาเมื่อปี1978เกิดอุบัติเหตุหอคอยซาลาเปาถล่มมีผู้บาดเจ็บกว่า100คนจึงเลิกแข่งขันไปนานเกือบ40ปีและเริ่มกลับมาแข่งใหม่ในปี2005คือเปลี่ยนกติกาใหม่ให้มีการแข่งขันรอบคัดเลือกก่อนส่วนรอบชิงชนะเลิศจะเหลือผู้แข่งขันแค่12คนจากเดิมที่ไม่จำกัดจำนวนสิบสองคนโครงสร้างหอคอยรับน้ำหนักได้ครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่